รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตราเนเจอร์เทสเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบครับเกิดมาก็แบบคุ้นชินเลยเพสโต้เพสโต้เนี่ยหรอใช่แบบเกิดมาหรอเพสโต้เพสโต้อย่างนี้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไฟโตศึกครัวเดียวกันนะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:30 นครับฟู้ดไฟโตเป็นรายการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะผ่านการทำอาหารเล็กๆน้อยๆเมื่อก่อนเนี่ยเราจะต้องแข่งกันทำอาหารใช่ครับแล้วก็มีกรรมการมาชิมรู้สึกว่ามันซีเรียสไปเราต้องหวังผลแพ้ชนะอะไรมันทำให้เรารู้สึกไม่ใช่ละตอนนี้เราก็เลยปรับรูปแบบใหม่นิดนึงนะครับเป็นการทำอาหารด้วยกันแต่ว่าจะเป็นการทำตามคำสั่งแต่ว่าเป็นการแข่งขันที่เป่ายิงฉุบเสร็จปุ๊บคนชนะมีสิทธิ์สั่งว่าจะทำเองหรือจะมีลูกน้องช่วยครับซึ่งมันมีกฎกติกาเพิ่มอีกนิดนึงคุณกฎอะไรอ่ะระหว่างที่ทำเนี่ยทั้งคนสั่งและคนถูกสั่งห้ามชิมเอ้าแล้วจะไม่รู้ได้ยังไงอ่ะก็ลุ้นนาวตอนเสร็จแล้วอ่ะถ้าอย่างนั้นวันนี้เราปังฉุบกันดีกว่าฮะว่าใครจะเป็นผู้ชนะหนึ่งสองสามอุ้ยตายแล้วอุ้ยแย่เลยอ่ะพูดตรงๆว่าอันนี้น่าจะเข้ามือผมเกิดมาก็แบบคุ้นชินเลยเพสโต้เพสโต้เนี่ยหรอใช่แบบเกิดมาหรอเพสโต้เพสโต้อย่างนี้เลยกินเป็นตั้งแต่เด็กเลยโอเคโอเคให้เราทำนะทำเลยมาเมนูของเราในวันนี้นะครับก็คือพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบครับเมนูในวันนี้ขอเสนอพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบเส้นพาสต้าที่คลุกเคล้ากับเพสโต้ซอสสไตล์อิตาเลียนทานคู่ไปพร้อมด้วยไก่กรอบที่ทอดจนเหลืองทองจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันเลยครับต้มเส้นต้องทำยังไงบ้างครับผมตั้งหม้อใส่น้ำน้ำเดือดเติมเกลือไม่สั่งผมเปิดไฟอ่ะครับมันเปิดอยู่แล้วหลายคนน่ะจะนิยมใส่น้ำมันลงไปตอนต้มเส้นแต่ส่วนตัวเราอ่ะเราไม่ชอบอันนี้สูตรใครสูตรมันชิมรสให้น้ำมีรสเค็มถ้าอยากรู้ว่าเค็มขนาดไหนเค็มเหมือนกินน้ำทะเลขนาดนั้นเลยเหรอเพื่อที่ว่าเวลาต้มเสร็จปุ๊บเส้นจะมีรสชาติและที่สำคัญเส้นจะเฟิร์มวันนี้เลือกใช้เส้นเกลียวนะคะเส้นแบบไหนมีที่บ้านใช้ได้หมดเลยไม่มีปัญหาไม่อันนี้เขาเรียกว่าฟู้ดฟิลลี่ทำไมถึงเลือกใช้เส้นนี้รู้ไหมคุณถามให้ผมตอบได้หรือคุณอยากจะตอบล่ะคุณตอบได้คุณตอบได้ จากที่ผมเนี่ยเกิดมาคุ้นชินกับเพสโต้นะฮะผมบอกเลยว่าเพสโต้เนี่ยเป็นซอสที่แบบมีลักษณะข้นดังนั้นเนี่ยถ้าเส้นแบบเป็นเล็กๆแบบนี้มีเขาเรียกว่ามีช่องมีแบบมีรูมีส่วนเว้าส่วนโค้งส่วนเว้าส่วนโค้งมันจะมีแบบซอสติดอยู่มีพื้นที่ให้ซอสเข้าไปอยู่ได้ถูกไหมฮะถูกต้องใส่เส้นนะฮะน้ำเดือดแล้วก็ใส่เส้นนะครับต้มกี่นาทีครับตามข้างซองข้างซองบอกว่าอัลเดนเต้5นาทีโอเคตามนั้นได้เลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณต้ม6นาที7นาทีอ่ะมันจะกลายเป็นเละพอเละเสร็จเอามาผัดอ่ะตัวเส้นก็จะไม่สวยหรือเอาไปอบต่อเส้นก็จะพองคืออืดแล้วก็จะดูไม่น่ารับประทานแล้วคนหมั่นคนหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเขาจะติดภาชนะอ่ะเดี๋ยวโหระพาเมื่อกี้คุณสั่งผมจับเวลาป่ะครับไม่ค่ะถ้างั้นผม1นาทีค่ะผมไม่ได้จับนะขาดอีก4นาทีเดี๋ยวจับให้อ๋อโอเคครับเหมือนว่าคุณนานาจะเอาคืนคุณเท็ดดี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับก็เลยสั่งเอาไม่หยุดไม่หย่อนเลยนะครับเนี่ยจากนั้นนะคะปั่นกระเทียมโหระพาอันนี้เป็นถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตาเข้าทองแล้วเอามาคั่วจนสุกหน้าตาแบบนี้ปกติใช้พายนะแต่เราเปลี่ยนเป็นถั่วลิสงมีคำถามค่ะพอเป็นถั่วลิสงเนี่ยมันจะมีกลิ่นที่เป็นถั่วลิสงอยู่แล้วถูกไหม มันยังเข้ากันดีกับโหระพาไหมเข้าสิเราเปลี่ยนจากโหระพาอิตาลีเป็นโหระพาไทยด้วยเปลี่ยนในเปลี่ยนอร่อยไม่แพ้กันโอเคมาครับเส้นได้แล้วเฮ้ยตกใจเลยอ่ะนี่เรามาถึงยุคนี้แล้วเหรอเนี่ยเห็นป่ะเราตั้งใจทำไว้ให้คุณโอเคน้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตนะคะใส่ลงไปก่อน
กะส่วนผสมสำคัญให้คุณก่อนไงโหระพานี่ไม่สำคัญเลยนะอะทำโอเคผมก็ทำตามคุณสั่งคืองานง่ายๆคือผมทำผิดผมก็ไม่ต้องรับผิดชอบโอเคพอคุณทำแบบของมันออกมาไม่ดีคุณก็บอกว่าก็ฉันไม่ได้เป็นคนทำถูกป่ะเนี่ยผลลัพธ์ก็ตกอยู่ที่คนดูแล้วเมนูวันนี้เนี่ยจะไปกันรอดไหมครับเนี่ยถั่วลิสงดิบเลาะเปลือกตราข้าวทองเอามาคั่วจนสุกขากระเทียมนะ1 2 3โอเคครับขอเกลี่ยก่อนอ่ะระหว่างที่เราปั่นก็สามารถหยุดเครื่องนะครับแล้วก็เปิดมาดูแล้วก็เมื่อกี้เรายังไม่ได้ใส่ชีสนะฮะให้ใส่เลยนะน้ำมันนะครับเพิ่มนิดหนึ่งฮะของเราซอสเราจะได้เหลวๆหน่อยอันนี้ข้นไปก็อาจจะผัดยากปรุงรสเพิ่มนิดหนึ่งไหมฮะชิมก่อนเออชิมไม่ได้นี่คุณไม่ให้ชิมเดี๋ยวเราไปคลุกเส้นเราก็เลยต้องมีการปรุงรสนิดนึงนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะจืดไปได้แล้วสวยมากโอเคเดี๋ยวเราจะเสียสละช่วยเขาตักออกจากภาชนะให้แล้วกันเดี๋ยวเท็ดดี้กรุณาทุกไก่คลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดทอดแล้วก็หั่นหมูยอวาสนาให้เราใส่ลงไปในพาสต้าแล้วเดี๋ยวเราจะผัดพาสต้ากันปกติเวลาซื้อเนื้อสัตว์มาอย่างอกอย่างเงี้ยชิ้นก็จะไม่เท่ากันอย่างช่วงบนก็จะใหญ่กว่าเพราะฉะนั้นน่ะเพื่อให้เวลาอกหรือเวลาทอดเราก็จะนิยมทุบเนื้อสัตว์ให้มีลักษณะเท่าๆกันอีกข้อนึงที่ต้องทุบเนี่ยเวลาเนื้อสัตว์ของเราเนี่ยปรุงอาหารแล้วเนื้อสัตว์มักจะหดการทุบทำให้เนื้อสัตว์ชิ้นใหญ่แล้วก็เข้ามาพอดีเมื่อกี้ชิ้นใหญ่ยาวไปออกสั้นๆแน่จะเอาหาไปถึงไหนแล้วครับเนี่ยพี่น้องคู่นี้น่าจะไปเปิดคณะตลกด้วยกันนะครับแม่ก็ไม่รู้นะครับว่าพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบเนี่ยจะออกมาอร่อยอย่างที่คิดไหมนะครับต้องไปลุ้นกันในช่วงต่อไปครับแล้วก็เราขออนุญาตใส่เพสโต้เลยนะคือถ้าเพสโต้จะแบบข้นน่ากินขนาดนี้นะฮะโอ้โหมันเคลือบนะฮะมันเคลือบช่วงเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทองที่รังสรรค์จากวัตถุดิบมากประโยชน์จากผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองกับเมนูข้าวเหนียวตัดถั่วแดงวิธีทำถั่วแดงกวนใส่ถั่วแดงเล็กตราข้าวทองกับน้ำลงในภาชนะแช่ไว้1คืนเทน้ำออกเทถั่วแดงเล็กตราข้าวทองลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟต้มนานประมาณ45นาทีจนส่วนผสมถั่วแดงสุกนุ่มแล้วปิดไฟตักถั่วแดงที่ต้มสุกแล้วลงในโถปั่นเติมน้ำตาลทรายและกะทิสำเร็จรูปปั่นจนกระทั่งส่วนผสมละเอียดเนียนเทส่วนผสมที่ปั่นไว้ลงในภาชนะตามด้วยสีผสมอาหารสีแดงนำขึ้นตั้งไฟใช้ไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมจับกันเป็นก้อนและร่อนจากภาชนะเติมในสดชนิดเค็มคนต่อจนส่วนผสมเป็นเนื้อเดียวกันใส่ถั่วแดงที่กวนแล้วลงในถาดที่เตรียมไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ค่ะวิธีทำข้าวเหนียวแช่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองกับน้ำไว้ประมาณ3ชั่วโมงรินน้ำออกใส่ข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองที่แช่ไว้ลงนึ่งในรังถึงที่มีผ้าขาวบางรองไว้นึ่งนานประมาณ30นาทีหรือจนกระทั่งสุกผสมกะทิสำเร็จรูปน้ำตาลทรายและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเทข้าวเหนียวที่นึ่งสุกร้อนๆคนให้เข้ากันแล้วมูนพักไว้จนข้าวเหนียวระอุดีตักข้าวเหนียวที่มูนไว้ลงในถาดที่มีถั่วแดงกวนรองไว้เกลี่ยหน้าให้เรียบเตรียมไว้ค่ะวิธีทำหน้ากะทิผสมแป้งข้าวเจ้าเกลือป่นเสริมไอโอดีนคนผสมให้เข้ากันค่อยๆเติมกะทิสำเร็จรูปและน้ำตาลทรายคนผสมให้เข้ากันอีกครั้งเทส่วนผสมลงในพิมพ์ที่มีถั่วแดงกวนและข้าวเหนียวที่รองไว้นำลงนึ่งในรังถึงนานประมาณ20นาทีจนกระทั่งส่วนผสมหน้าสุกตัดออกเป็นชิ้นแล้วตกแต่งด้วยทองหยอดให้สวยงามพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูข้าวเหนียวตัดถั่วแดงครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่วงอร่อยโดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆแสนเก๋อย่างเมนูไดฟูกุไส้นมมันม่วงมาฝากค่ะเริ่มด้วยคนผสมมันม่วงต้มสุกบดละเอียด
น้ำตาลไอซิ่งและนมผงเต็มมันเนยไตรอีจิมินเข้าด้วยกันชั่งไส้นมมันม่วงน้ำหนัก20กรัมปั้นเป็นทรงกลมนำเข้าแช่เย็นเตรียมไว้ผสมแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้านมผงเต็มมันเนยไตรอีจิมินน้ำตาลทรายและน้ำลงในภาชนะคนผสมให้เข้ากันนำลงนึ่งในรังถึงน้ำเดือดใช้ไฟแรงนึ่งนานประมาณ20นาทีเมื่อนึ่งครบ10นาทีให้เปิดฝานึ่งคนผสมให้เข้ากันจนครบเวลาหรือจนกระทั่งสุกแบ่งแป้งไดฟูกุนึ่งสุกน้ำหนัก25กรัมเคล้าผสมกับแป้งข้าวโพดคั่วจากนั้นรีดออกเป็นแผ่นบางวางด้วยไส้นมมันม่วงที่เตรียมไว้หุ้มแป้งให้มิดเคล้ากับแป้งข้าวโพดคั่วให้ทั่วอีกครั้งจะใส่ภาชนะเสิร์ฟโรยหน้าด้วยนมผงเต็มมันเนยไตรอีจิมินพร้อมรับประทานค่ะโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงมาลุ้นกันต่อครับกับพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบวันนี้ที่มีกฎว่าห้ามชิมคุณนานาและคุณเท็ดดี้เนี่ยจะทำออกมาอย่างที่คิดได้หรือเปล่าไปชมกันต่อเลยครับนอกจากเนื้ออกไก่แล้วครับเรามีหมูยอตราวาสนาใส่ลงไปด้วยเป็นโปรตีนที่สมควรมีติดบ้านไว้หมูยอดึกดื่นแค่ไหนหยิบออกมาต้มกับบะหมี่ก็แฮปปี้ผมมีเมนูเด็ดอ่ะว่าวันนั้นกลับบ้านผมหิวมากไม่มีอะไรกินผมเลยฉีกหั่นเป็นแว่นๆแล้วเวฟ เวฟแต่ทีหลังปั๊บคุณต้องฟังทีเด็ดผมวางใส่จานผมโรยกระเทียมเจียวนิดนึงแล้วผมใส่น้ำมันงาแล้วก็เหล้าจีนนิดนึงแล้วผมก็ใส่คิงฟิล์มเวฟพัตตาคารเลยขึ้นเหลาเลยพูดจริงๆอร่อยมากแค่นั้นแหละโถคุณเท็ดดี้ก็เกือบจะดีอยู่แล้วพร้อมไหมครับพร้อมพร้อมแล้วครับผมต้องทำอะไรต่อครับวันนี้เราจะเอาอกไก่ที่เราทุบแล้วเนี่ยคลุกแป้งคลุกไข่คลุกเกล็ดแต่ถ้าเกิดทำแค่นั้นไก่ก็จะไม่มีรสชาติวันนี้เราเลยเลือกใช้นี่ค่ะแป้งประกอบอาหารพร้อมเครื่องปรุงรสตราโกกิหรือที่เราชอบเรียกกันว่าโกกิทูอินวันทูอินวันคือเขามีทั้งสองอย่างเปิดกล่องออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยจะมีทั้งแป้งแล้วก็มีทั้งเครื่องปรุงรสเราจะใช้เครื่องปรุงรสอะไรครับวันนี้ได้เลยวันนี้คุณเป็นคนร้อนแรงหรือเปล่าผมร้อนแรงทุกวันอยู่แล้วครับงั้น hot and spicy จริงเหรอครับแต่เรามีอันนี้ด้วยนะครับกระเทียมพริกไทยนะใส่คู่เลยไหมล่ะจริงหรือเปล่าล่ะอร่อยได้ใช่ไหมฮะได้โอเคด้วยความที่วันนี้เราจะใช้แบบ2สูตรเลยดังนั้นเราใส่อย่างละครึ่งพอนะครับแล้วก็เนี่ยดูสิอยากให้เห็นมากเลยว่าเนี่ยเกล็ดขนมปังชุบทอดตาโกกิเกล็ดเขาใหญ่ขนาดไหนอีกหนึ่งเคล็ดลับนะครับเวลาทำของทอดนะฮะชุบแป้งแห้งแล้วนะครับต้องมาชุบไข่นะครับวันนี้เราเลือกใช้ไข่ไก่สดนะครับแม่ไก่สาวตรา KCF ครับไข่ไก่นะครับตีพอแตกครับแป้งนี้เราปรุงรสไปแล้วมั่นใจว่าไก่ของเราจะอร่อยแน่นอนเวลาคลุกเกล็ดขนมปังจะสังเกตว่าเท็ดดี้เนี่ยเขาเอาครีมเนี่ยตบๆๆๆไปบนเนื้อไก่ด้วยไม่ใช่เขาเล่นนะคะเขาไม่ได้มีนิสัยชอบเล่นอาหารแต่ว่าเขาว่าต้องการให้เกล็ดขนมปังเนี่ยอยู่ติดกับเนื้อไก่มากขึ้นเรื่องทอดนะครับเราต้องมั่นใจครับน้ำมันปาล์มคุณภาพดีนะครับตรามรกตครับนี่เวลาทอดอะไรนะฮะมันจะได้แบบดูน่ากินที่สำคัญทอดได้นานด้วยน้ำมันก็จะไม่เสียนะฮะเพราะว่าเป็นน้ำมันที่เขาทนความร้อนนะครับจากนั้นน้ำมันนะฮะอุ่นจนร้อนนะครับอันนี้เนื้อไก่ที่เราคลุกเกล็ดเรียบร้อยแล้วนะครับลงทอดได้เลยจากนั้นก็จะนำไก่ลงไปทอดครับโอ้ชิ้นมันใหญ่จริงๆเลยฮะระหว่างรอไก่ทอดนะคะเราหิวกันแล้วเราก็จะผัดเพสโต้เลยผัดเนี่ยเลือกใช้น้ำมันถั่วเหลืองตรามรกตฝาเหลืองนะคะใส่ลงไปในกระทะเอาหมูยอลงกระทะคั่วหมูยอจนกระทั่งหมูยอเหลืองในสูตรเราไม่ได้ใส่พริกไทยเพราะฉะนั้นน่ะเพสโต้เนี่ยถ้าเกิดมีรสเผ็ดนิดนึงเนี่ยเราขอเหอะจากพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองก็ได้เอาตรงนี้เลยเหรอครับใส่ลงไปเลย
แล้วก็เดี๋ยวเราขออนุญาตใส่เพสโต้เลยนะคือถ้าเพสโต้จะแบบข้นน่ากินขนาดนี้นะฮะโอ้โหมันเคลือบนะฮะมันเคลือบเอาดูไก่ยกไก่ขึ้นมาได้แล้วแม่วันนี้คุณนานาสวมบทโหดนะครับไม่อ่อนค่อยคุณเท็ดดี้เลยแม้แต่นิดเดียวนี่น่ากินประมาณนี้เลยฮะน้ำต้มเส้นของเราเก็บเอาไว้หน่อยนึงนะคะแต่น้ำต้มเส้นมีความเค็มนะฮะต้องระวังแล้วก็เวลาผัดเนี่ยถ้าเกิดเราเจอว่าเขาแห้งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ลงไปช่วยให้เพสโต้ของเราคลุกคลิกง่ายขึ้นน่ากินมากเลยอ่ะเสร็จแล้วเอาล่ะครับมาถึงขั้นตอนการจัดจานเพื่อเสิร์ฟกันแล้วนะครับแม่ดูดีเลยทีเดียวเชียวเราก็จะขูดพาร์มีซานชิ้นใหญ่ๆของเราเอาให้หนำหนำอะไรครับหนำใจเราพริกป่นไหมครับเอาสิโรยหน้าช็อปจากนั้นเนี่ยนะคะอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวบอกทุกคนเลยว่าเราชอบให้เพสโต้ของเรามีรสจัดๆหน่อยอ่ะเจดี้ครับเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูของเราสองคนวันนี้พาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบครับแหมเป็นไงล่ะพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบเสร็จแล้วครับกลิ่นของซอสเพสโต้ที่หอมหวนชวนชิมคลุกเคล้ากับเส้นพาสต้าที่สุกกำลังดีและทานคู่กับเนื้ออกไก่ทอดกรอบนอกนุ่มในแถมยังใช้วัตถุดิบแบบไทยๆก็สามารถทำให้ออกมาดูดีได้อย่างไม่น่าเชื่อวันนี้เรามีเมนูกุ้งหวานมะขามเปียกจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่หอมแดงซอยลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นราเนเจอร์เทสน้ำตาลปี๊บน้ำตาลทรายเกลือไทยเสริมไอโอดีนเติมน้ำแล้วผัดให้เข้ากันจากนั้นปิดไฟใส่กุ้งสดใช้ไฟอ่อนเคี่ยวจนกุ้งสุกและน้ำเริ่มข้นใส่เนยสดผัดให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดกุ้งหวานมะขามเปียกใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยหอมเจียวและพริกชี้ฟ้าแดงตกแต่งด้วยใบผักชีพร้อมรับประทานครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามนะคะวันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูฮอตดอกสติ๊กอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนานำขนมปังแซนด์วิชมารีดเป็นแผ่นบางจากนั้นวางไส้กรอกหมูรมควันตราวาสนาที่ใช้เนื้อหมูผสมไก่คลุกเคล้ากับเครื่องเทศนำไปอบรมควันให้ได้กลิ่นหอมสูตรเฉพาะของวาสนาเท่านั้นม้วนเป็นท่อนแล้วยึดริมขอบขนมปังด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นนำมาชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนขนมปังเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดลงในภาชนะเสิร์ฟบีบราดด้วยซอสพริกสลัดครีมและซอสมะเขือเทศพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกสติ๊กรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะถึงเวลาที่จะต้องชิมพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบกันแล้วครับซึ่งการปรุงในวันนี้คุณเท็ดดี้และคุณนานานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ชิมเลยครับงั้นต้องมาลุ้นกันครับว่ารสชาติจะอร่อยเหมือนที่คิดหรือไม่อันนี้คือไก่กรอบของเรานะฮะเป็นส่วนอกไก่หลายคนกังวลว่ามันจะแห้งแต่ไม่เลยถ้าเราทอดในอุณหภูมิที่ดีๆมันจะฉ่ำๆแบบนี้เลยนะฮะกัดปุ๊บแบบยังรู้สึกว่ามันชุ่มฉ่ำควันยังมาเลยอ่ะใช่ข้อดีคือกินร้อนๆเวลาตัดต้องตัดโดนชีสนะฮะคุณจะมาแบบเหยียมอายไม่ได้
ส่วนตัวนะไม่ติดเลยที่เป็นถั่วลิสงรู้สึกว่ามีความกรอบแล้วก็ได้เคี้ยวมากกว่าพายนัทด้วยแล้วเราชอบพริกไทยกับพริกขี้หนูมันจะเผ็ดคนละแบบเพราะฉะนั้นความเผ็ดที่แตกต่างกันก็ให้รสชาติที่น่าสนใจไม่เหมือนกันยังไงอยากให้ลองตามนั้นเลยเฮ้ยพูดบ้างสิคือหลายๆคนมองว่าเพสโต้เนี่ยมันต้องใช้วัตถุดิบที่นำเข้าหายากอย่างเช่นพายนัทหรือว่าโหระพาอิตาลีแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าอยู่บ้านเรามีถั่วลิสงโหระพาไปซื้อตลาดก็ได้หรือบางคนปลูกอยู่หน้าบ้านนะฮะมันเป็นอะไรที่เราสามารถทำเองได้แล้วเรามองว่าณปัจจุบันมันเป็นข้อดีข้อนึงที่เราได้ทำกับข้าวอยู่ที่บ้านแล้วเราได้สามารถเลือกวัตถุดิบดีๆได้ลงมือทำเองจะได้รู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างมันเป็นการดูแลตัวเองอย่างนึงด้วยนะใช่ครับหรือบางคนบอกว่าไม่ชอบเส้นแบบนี้อยากได้แบบเป็นเส้นสปาเกตตี้ยาวๆก็ได้นะแล้วแต่เลยใครมีแบบไหนก็ลองดูนะครับแต่ถ้าเป็นเส้นแบบนี้เอาช้อนตักดูทีวีมันเพลินๆแล้วก็ดูช่อง Workpoint หมายเลข23ด้วยนะฮะสุดยอดจริงนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณเท็ดดี้และคุณนานาอยากจะให้คุณผู้ชมทางบ้านได้ไปลองทำตามกันดูนะครับกับพาสต้าซอสเพสโต้กับไก่กรอบค่ะวันนี้เรา2คนหมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกับฟู้ดไฟโต้ได้ใหม่นะคะทุกวันพุธเวลา 15:30 นทาง Workpoint ทีวีหมายเลข23ค่ะสำหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกว่าเวลาที่คนเราเหนื่อยคนเราล้าเนี่ยเขาจะวัดกันเลยว่าถ้าใครเป็นคนที่ยื่นมือเข้ามาช่วยคนนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบเป็นคนสำคัญไม่เป็นคนที่แบบไม่ทิ้งเราอะอะไรประมาณนี้อินไว้เข้ากรุ๊ปตั้งหลายกรุ๊ปแล้วก็ไม่เข้าสักทีเข้ากรุ๊ปฮะคนโสดจุฬาเกี่ยวไหมเนี่ยนี่บอกว่าให้ช่วยทำงานก็หาคนมาช่วยไงแบบยั่งยืน